ใครจะเหลาเมื่อกี้ใครจะเหลาเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันถึงปาระเบิดไอ้นี่โอ้โหลั่นเลยอะที่เนี่ยเนี่ยมันเล่นตัวมันจริงจริงเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใครที่กำลังต้องการหาซื้อ ID PB หรือ Free Fire อยากจะหาซื้อสัก ID มาเป็นของตัวเองแนะนำเพจนี้เลยครับผมสบายใจได้หายห่วงไม่ต้องกลัวเกลียนเพราะเพจนี้พี่เจฟราฟาขายเอง ID ราคาถูกสุดๆมีการรับประกัน ID หลังการขาย30วันด้วยนะเออลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเฮ้ย hey, หวัดดีวัยรุ่นเห็นหม้อบนหัวไหมเองรู้ไหมว่าเนี่ยมันคือหม้ออะไรมันคือหม้อเอาไว้ต้มน้ำท่อมแน่นอนนะครับว่าทำไมผมต้องเอาหม้อต้มน้ำท่อมไว้บนหัวนะครับก็คือเวลาเล่น PB เนี่ยเวลาแบบอยู่ในแบบยิงอยู่เงี้ยแบบหิวไงเออมันแบบคอมันแห้งไงแล้วก็เอาหม้อเนี่ยเออแล้วก็ต้มน้ำท่อมเลยแล้วต้มเลยนะแล้วก็ซดเลยเฮ้ยไม่ดีแล้วแมวมันไม่ดีโอเคครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเจ้าปืนตัวนี้กันนะครับซึ่งเป็นปืนที่มีบางคนขอผมไว้นานแล้วนะครับนานแล้วผมก็ไม่ได้ทำสักทีเอาเป็นว่าผมมาทำให้ละกันนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าปืนเนี่ยผมเคยทำแล้วแต่มันก็นานมากนะครับตอนนั้นเนี่ยผมทำแบบปืนคนหนักแบบเนี่ยผมทำทั้ง MK RPD Ultimax ก็ไม่รู้ว่าเคยทำหรือยังนะแต่ไอตัวเนี้ย L86 LSW เนี่ยเออถ้าอ่านชื่อพวกปืนพวกนี้ผิดผมขออภัยเพราะว่าปกติผมเล่นเกมอย่างเดียวผมไม่ค่อยรู้จักพวกปืนเนี่ยในชีวิตจริงอ่ะเออผมไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปืนพวกนี้นะครับเอาเป็นว่าผมเล่นอย่างเดียวเนาะ บอกไว้ก่อนจะพูดได้ยาวทำไมอ่ะตัวดั้งเดิมเนี่ยผมไม่สามารถเล่นให้ได้เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับแต่ว่าตัวดั้งเดิมเนี่ยก็เอาไว้ดูก่อนเลยว่าจำนวนกระสุนเนี่ยนะมีเท่าไหร่ค่าสเตตัสพวกพาวเวอร์พวกความแม่นยำอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูกันเอานะครับก็ดูกันเอาอ่ะตัดมาที่ตัวย้อมสีที่ผมจะเล่นในคลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยจำนวนกระสุนแม่งเยอะจริงๆอ่ะนะแน่นอนย้อมสีกระสุนก็ต้องเพิ่มเป็นเรื่องปกติโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับผมโอเคมาเล่นปืนนี้กันเลยนะครับคืออันนี้อยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเข้าไปเล่นห้องดาบริงฮอลมาผมอัดไปเต็มที่เลยเผอิญครับเหมือนเดิมครับปัญหาที่ผมเคยเป็นเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมลืมเปิดไมค์นะครับก็เลยไม่มีเสียงอีกแล้วนะครับใครที่เจอผมนะใครที่เจอผมและคิดว่าผมอัดคลิปนะต้องขออภัยด้วยจริงๆก็อัดแหละแต่ว่าลืมเปิดไมค์ครับ ขออภัยกันด้วยมาอันนี้ก็ขออนุญาตเข้าห้องเล่นห้องแบบเบาๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าปืนเนี้ยถ้าผมไปเล่นห้องแบบที่คนเขาเล่นกันเก่งๆหน่อยเนี้ยดูไม่ได้แน่นอนนะดูแค่เนี้ยดูแค่เนี้ยแค่เนี้ยยังยิงไม่ได้โอเคคืออยากจะบอกว่าผมเล่นปืนเนี้ยผมเล่นแบบไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่อ่ะเออไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่ก็พอเล่นได้อยู่นะพอเล่นได้อยู่แต่คลิปนี้ผมจะแบบใจเย็นๆค่อยๆเล่นหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเพื่อให้ได้แบบได้คิวมากที่สุดไปไหนแล้ววะกลับมาดิเอ้าไม่ทันมาก็มาก็มาดูนี่เป็นจะยศบ้างตอนเนี้ยจริงๆจะอยู่ฝั่งยศบ้างแต่ฝั่งยศบ้างไม่คนแม่งเยอะกว่าแล้วฝั่งนี้แม่งน้อยกว่าผมก็เลยต้องเด้งมาฝั่งมันไปอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้ไงเรียบร้อยเออโอเอดากันยิงกันต่อมาต้องค่อยๆเล่นหน่อยใจเย็นๆนะครับคือตอนนี้ผมต้องใจเย็นๆเท่านั้นถ้าใจเย็นก็ได้ค่าเยอะถ้าใจร้อนก็แน่ล่ะคือผมแบบไม่ได้คิวแน่ล่ะอันนี้ต้องเล่นแบบคอยแบบหล่อยจริงๆว่ะเอาไปนี่ไปเอานี่ไปไหนโอ้ยเยอะชิบหายนี่เฮ็ดชาร์ตเจ็บๆโอ้โอ้โอ้โหเอาแล้วครับโดนยิงแบบลูกทีเดียวตายครับเล่นยากจริงว่ะปืนนี้สำหรับผมเดี๋ยวจะลองวัดกับอาร์คเลยอันนี้เขายิงคนอื่นอยู่ไงแมวผมไม่สู้ละจริงๆเออโอ้นั่นเรียบร้อย
ไหนวะเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไม่โดนครับกระสุนไม่ได้เข้าตรงเป้าเลยนะเมื่อกี้เนี่ยยิงไม่โดนนะโอ้ยเสียดายที่ไหนเรียบร้อยดีโอ้ผมไม่อยากดันเอาไปเลยอ่ะดันเอาไปนี่คือผมว่าผมโดนโซยแน่ๆแบบโดนฝั่งตรงข้ามแบบยิงปรืดแน่นอนครับจริงๆคืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาสไนไม้มายิงเลยเหรอคุณเอาสไนไม้ยิงผมอย่างนี้เลยเหรอไปว่ะโอ้โหเรียบร้อย no โอ้โหตัวกระพริบเรียบร้อยครับตัวกระพริบเฮ้ยเอาปืนผมไปคุณจ่ายค่าเลยก็สิผมหรือยังครับมันปืนผมนะแล้วมันปืนผมเฮ้ยไล่ลู่เลยกูอะไล่ลู่เลยกูอะมาดิไล่ลู่เลยกูอะมาดิไปดิหนีตรงนี้ดีกว่าใครจะเหลาเมื่อกี้ใครจะเหลาเฮ้ยเอาวะแม่งมาเกิดตอนท้ายอะขึ้นมันขึ้นไงเอามาลุยกันอีกครั้งเดี๋ยวระเบิดมาจากไหนวะเฮ้ยมันถึงกูเจอเลยวะดีมามันก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมเล่นมาขนาดนี้ผมยังไม่ค่อยชินปืนนี้เท่าไหร่เนี่ยอยู่ไหนกันจ้ะเรียบร้อยเฮจิอาดเนี่ยเฮจิอาดก็จะไปเฮจิอาดเฮ้ยมีคนเอาปืนแบบผมมาเล่นด้วยว่ะใช่ป่ะเนี่ยมีคนเอามาเล่นครับมีคนเอามาเล่นแต่เป็นทีมเขาเว้ยเอ้ยเอาวะนี่นายก็มีปืนเหมือนฉันคนนี้ยังแน่นเหรอนะมีปืนแบบเดียวกับฉันยังแน่นเหรอแต่รู้สึกว่าของเขาน่าจะเป็นธรรมดานะครับโอ้หน้ากากนิ่งโอ้โกงแมวนั่นเชี่ยวเดี๋ยวตัวล่างก็มาโอ้ชิบหายแล้วกระสุนหมดเหรอโอ้ตายเมื่อกี้ผมถือมีดเฉยเลยหรือว่าผมกดผิดว่าเมื่อกี้อ่ะกูแล้วกูหลอนแล้วนะเสร็จตุ้มจัดให้โอ้ยเฮจัดเอาอยู่ไหนวะยิงทีมเราไป2แล้วอ่ะเฮ้ยอะไรนี่คุณเล่นอาวุธใหม่ยังงั้นแหละนะคุณเล่นอาวุธใหม่ยังงั้นแหละเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าอาวุธนั้นนี่ผมเพิ่งลองไปเมื่อวานเองอ่ะมันแบบว่าท่าคลิกขวานะครับไอ้ท่าคลิกขวาเนี่ยเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นท่าแบบอารมณ์แบบช้างกูอยู่ไหนอะ ฮาเลยผมแบบนั่งอ่านคอมเมนต์นี่โหลั่นเลยอะเนี่ยมีคนเล่นปืนมาผมจริงๆด้วยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่คิดว่าจะออกมา ผมกดฟันพอดีไงคิดผ่านแล้วแม่งมาแก้แค้นกูแล้วอย่านะผมขอโทษเรียบร้อยเฮจัดไปเลยนะเฮจัดไปก็จะว่าเฮจัดไปขึ้นบนดีกว่าครับขึ้นบนฐานแล้วดีกว่าครับอยู่ในฐานนั่นแหละดีแล้วอบอุ่นนะโอ้ตัวกระพริบนานเลยอ่ะเต็มกระบาลไปดิเริ่มฮาวแล้วกูเริ่มฮาวแล้วเรียบร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันถึงปาระเบิดอะไรของคุณแบบนี้สิถึงจะได้ผลขวาสักหน่อยไหนครับพวกพี่ยิงกันอยู่ตรงไหนฮะโอ้เดี๋ยวเรียบร้อยทำดีโอ้ปลาอะไรของกูเนี่ยหวังว่าไม่มีใครเห็นดิ
จริงโอ้โห M 200ก็ไม่เท่าไหร่อ้าวเขาว่าอะไรคือก็ไม่เท่าไหร่อะไรที่ว่าก็ไม่เท่าไหร่อุ้ยโอ้โหยิงเฮดช็อตด้วยเขาว่าใครครับเขาว่าใครอ่ะนะคุณว่าคนอื่นไม่เท่าไหร่อย่างนี้มันหมายความว่าไงวะเนี่ยโอ้ยเฮดช็อตอีกแล้วก็ไม่เท่าไหร่จะถึงฟันกันไป2ทีได้มั้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยของขึ้นแล้วนะของขึ้นแล้วนะเฮ้ยผมของขึ้นแล้วนะผมจะเปลี่ยนปืนแล้วนะจริงผมจะเปลี่ยนปืนนะโอ้โหระเบิดตัวเองอีกกดได้เลยกูเสียได้ว่ะจริงสองโอ้ยคิวเดียวนะจะบอกอีกคิวเดียวนะอีกคิวเดียว ลิ้นเป็นอะไร โอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้เราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานนะครับก็ขำๆไปนะคลิปนี้คือผมเล่นปืนนี้ก็ต้องบอกตามความจริงคือมันก็ผมเนี่ยไม่ไหวว่ะจริงๆผมแบบไม่ไหวแบบถ้าเล่นมากกว่านี้คือผมไม่น่าจะเล่นได้แล้วนะครับไอ้ที่ยิงได้นี่คือลูกฟุกทั้งนั้นเลยไม่ต้องนะต้องบอกไว้ก่อนนะโอเคครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณรับชมมากครับผม